สวัสดีค่ะวันนี้ครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่จะทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดในนักษัตริย์ปีขานนะคะตลอดปี2565นี้ดวงของผู้ที่เกิดปีขานนะคะทั้ง7วันและทั้ง12ราศีนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่ยิปซีนะคะไพ่พรหมยานแล้วก็ไพ่องค์เทพนะคะไพ่เทพพยากรณ์แล้วก็ไพ่ออราเคิลด้วยนะคะใช้ไพ่ทั้งหมด5สำรับนะคะในการที่จะทำนายให้กับผู้ที่เกิดปีขานซึ่งปีนี้ก็เป็นปีชงด้วยนะคะในปีขานแล้วก็เป็นปีชงของปี2565นี้นะคะเราจะมาขอไพ่ได้ช่วยทำนายเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะว่าในปีนี้ผู้ที่เกิดปีขานจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่เป็นปีชงด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเคสเสริมดวงด้วยนะคะว่าแก้ปีชงทำให้เป็นสิริมงคลนั้นจะทำอย่างไรบ้างค่ะดูให้จบตลอดคลิปนะคะคลิปนี้ไม่น่าจะยาวอาจารย์ไม่ค่อยจะทำคลิปยาวๆนะคะเราจะครอบคลุมขอให้ไพ่ทำนายแบบครอบคลุมเลยนะคะทางเรื่องของชีวิตความรักการงานการเงินสุขภาพและก็ในเรื่องของการเดินทางนะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีขานดวงชะตาของคุณในปี2565นี้ซึ่งเป็นปีชงด้วยจะมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกให้กับคุณกันค่ะดูจาก energy แล้วนะคะคุณจะไม่ได้มีเรื่องทุกข์อะไรมากนะคะเพียงแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีชงก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์นะคะที่อ่อนไหวง่ายเศร้าโศกเสียใจหรือว่ามีปัญหาความโกรธนะคะอะไรได้ง่ายๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าผู้ที่เกิดปีขานคะปีนี้คนเกิดปีขานบางคนอาจจะโชคดีในเรื่องของความรักนะคุณอาจจะได้แต่งงานปีนี้หรือว่าคุณจะมีลูกในปีนี้นะคะผู้ที่เกิดปีขานเนาะมีโชคทางด้านคู่ครองความรักนะคะคุณอาจจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้นะสำหรับผู้ที่เกิดปีขานนะคะหลายๆคนที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะคุณจะโชคดีนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะให้ได้เป็นคุณนายเป็นมาดามมีความสุขสบายนะคะหรือคุณอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศหรือตอนนี้คุณอยู่ต่างประเทศอยู่ละสามีนะคะคู่ครองคนรักดูแลซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ตัวคุณเองคุณก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญนะคุณมีความอดทนคุณมีความกล้าหาญคุณมีความขยันนะคะดังนั้นจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เอาการเอางานสู้งานสู้การนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานของคุณเนี่ยจะเป็นประเภทที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะเทคนิคต่างๆนะคะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้แต่มันจะไม่รวดเร็วนะการงานจะเป็นอะไรที่ต้องใช้สติปัญญาและความอดทนนะคะในการที่จะขยันขันแข็งทำงานสร้างผลงานไปเรื่อยๆจนเป็นที่ประจักษ์นะคะคุณจะมีความสะดวกและความสบายขึ้นนั่นหมายความว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ประสบความสำเร็จได้มีเงินเดือนมีรายได้ที่สูงขึ้นนะคะทำให้คุณได้ไปซื้อความสุขนะคะซื้อของที่อยากได้เอามาดูแลครอบครัวทำให้คุณนั้นเป็นคนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่จะเข้ามากระทบดวงชะตาของคุณในกรณีที่เป็นปีชงก็คืออารมณ์โกรธหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวง่ายนะคะเหมือนยักษ์เหมือนมารดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะไฟโกรธไฟอิจฉาริษยานะคะไฟแห่งโทสะจะทำลายล้างคุณนะคะ
ระมัดระวังจะเกิดการทะเลาะอุบัติเหตุหรือว่าความขัดแย้งปัญหาอันเนื่องมาจากโทสะอันเนื่องมาจากความใจเร็วด่วนได้นะคะต้องระมัดระวังในจุดนี้เนาะอีกเรื่องนึงนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมานะคะบางทีเนี่ยการที่เป็นดวงที่ชนนะคะดวงชงในปีนี้อาจจะเกิดการถูกหลอกต้มตุ๋นนะคะโดยเฉพาะการต้มตุ๋นทางออนไลน์ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะคะมันจะมาจากมือถือของเรานี่แหละนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงจากการโทรของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ดีหรือว่ามีการส่งลิงก์ SMS ส่งลิงก์มานะคะให้กดเข้าไปต้องระมัดระวังอย่าให้ข้อมูลอะไรกับมิจฉาชีพนะคะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกต้มตุ๋นได้ง่ายนะคะก็คือ3ข้อมูลส่วนตัวของคุณเนี่ยที่ห้ามบอกใครนะคะเพราะว่าถ้ามันตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพแล้วมันจะอันตรายมากๆนะคะคุณอาจจะถูกดูดเงินจากแอปพลิเคชันนะคะ e-bank ของคุณไปได้นะคะก็เช่นนะคะ1ก็คือเลขที่บัตรประชาชนนะคะ2ก็คือเบอร์โทรศัพท์และ3นะคะก็คือในเรื่องของเลขบัญชีธนาคารนะต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปเปิดเผยอะไรให้ใครได้รู้เพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้ถ้ามันไปตกอยู่ในมือของมิจฉาชีพแล้วมันจะเกิดความเสียหายกับคุณได้นะคะคุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะได้ไปพักผ่อนนะคะอาจจะเป็นทะเลก็ได้อาจจะเป็นภูเขาก็ได้ค่ะนะคะหรือจะเป็นต่างประเทศนะคะประเทศที่สวยงามเช่นสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองนะคะอาจจะได้ไปร่วมงานแต่งงานงานเฉลิมฉลองcongratulation จบการศึกษาของบุตรหลานบริวารเพื่อนฝูงหรืองานขึ้นบ้านใหม่นะคะของญาติสนิทมิตรสหายได้พบปะสังสรรค์รวมรุ่นนะคะพบเจอเพื่อนๆสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่อยากเปลี่ยนงานนะคะไปสมัครเลยนะคะไปศึกษาก่อนแล้วไปสมัครนะคะถ้าคุณชอบงานนี้ไฟให้เต็มที่ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้งานที่ปรารถนานะคะใครที่อยากที่จะทำธุรกิจนะคะแนะนำว่าให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามค่ะเพราะปีนี้เนี่ยดวงเด่นในเรื่องของผู้หญิงความสวยความงามสกินแคร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์จูรี่พลาสติกเซอร์จูรี่นะคะเรื่องของการผ่าตัดทำศัลยกรรมนะคะหรืออะไรที่เป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของความสวยความงามบุคลิกภาพจิวเวลรี่เสื้อผ้าแฟชั่นได้หมดเลยค่ะนะคะหรือถ้าใครอยากจะลงทุนในเรื่องของการเทรดหุ้นต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะคะปีขานถ้าจะลงทุนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเหรียญคริปโตนะคะหรือว่าในเรื่องของเทรดทองต่างๆนะคะหรือว่าหุ้นต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีสถานการณ์ที่มันแปรผันแปรผวนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นตัดสินใจให้ดีๆนะคะถ้าจะลงทุนในเรื่องของเหมือนการเสี่ยงโชคอะนะคะจริงๆมันเหมือนการเสี่ยงโชคเนาะการซื้อหุ้นการเล่นหุ้นเนี่ยหรือแม้แต่ว่าในเรื่องของเหรียญคริปโตเนี่ยมันต้องอาศัยการที่ต้องตัดสินใจดีๆดูข้อมูลดีๆแล้วก็คาดการให้แม่นยำนะคะดังนั้นการตัดสินใจของคุณเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะต้องเสี่ยงหน่อยนะคะต้องระมัดระวังเนาะนะคะแล้วก็ทำอะไรให้ระมัดระวังอย่าเอาอารมณ์หรือว่าความโกรธนะคะจิตใจที่เหวี่ยงง่ายอารมณ์ที่เหวี่ยงง่ายนะคะหรือจิตใจที่อ่อนไหวเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้พยายามควบคุมนะคะควบคุมให้ดีๆนะคะเลขเสี่ยงโชคเลขเสี่ยงดวงเลขมงคลนะคะของผู้ที่ของชาวปีขานเนี่ยนะคะเลขเด่นๆเลยก็คือเลข10นะคะ10แล้วก็เลข3นะคะ103เนาะเลขจะเป็นเลขมงคลนะคะ103เนี่ยเป็นเลขมงคลนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เรื่อยๆนะคะหรือเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูได้ค่ะนะคะต่อไปค่ะเราจะมาขอให้ไพ่ออราเคิลได้ทำนายความรักล่ะเป็นยังไงนะคะความรักนะคะ
คุณจะมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะขอให้คิดบวกเข้าไว้ค่ะดวงความรักของคุณจะพบกับความสุขแน่นอนนะคะไม่ว่าคนมีคู่หรือว่าคนไม่มีคู่ก็ตามขอให้คิดบวกในเรื่องของความรักนะคะนะคะหรือจะไปขอพรต่อเทพที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักถ้าใครยังโสดนะหรือว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะขอพรต่อเทพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะก็คือพระแม่อุมานะคะพระแม่รัศมีพระตรีมุรตินะคะระบุคุณสมบัติหรือความต้องการของคุณให้ชัดเจนนะคะก่อนที่จะไปขอพรต่อองค์เทพทั้งสามองค์นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักปีนี้สมหวังแน่นอนมีเกณฑ์ที่จะมีโชคในเรื่องของความรักด้วยการแต่งงานการคอมมิตเมนต์นะคะการเฉลิมฉลองนะคะการมั่นหมายมีโอกาสนะคะขอให้คิดบวกคิดดีเข้าไว้นะคะในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่จะสมปรารถนาทีเดียวเลยนะคะต่อไปในเรื่องของปีชงเนาะใครที่เจอกับเรื่องของความโชคร้ายนะคะความรุนแรงต่างๆนะคะเคราะห์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปีชงนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้ไปไหว้พระขอพรต่อพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะคะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านศรัทธาหรือที่ท่านเนี่ยอยู่ใกล้และสามารถที่จะไปไหว้ขอพรได้สะดวกนะคะพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะ1พวงค่ะแล้วก็ดอกบัว9ดอกนะคะธูป9เส้นเทียนเล่มใหญ่ๆนะคะเทียนเล่มใหญ่ๆนะคะ2เล่มนะคะเทียนเล่มใหญ่ๆสักประมาณ2นิ้วอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ2เล่มนะคะแล้วไปกราบสักการะบูชาพระธาตุนะคะที่ท่านสะดวกกราบขอพรขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงขอให้จากนี้ไปชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆโชคดีเงินทองไหลมาเทมาธรรมาค้าขึ้นนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาและอยากขออะไรเพิ่มเติมจากใจก็ขอไปนะคะอย่าลืมบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณด้วยนะคะต่อไปนะคะไกด์ด้วยไพ่ออราเคิลวันนี้เราใช้ไพ่กันถึง5สำรับทีเดียวเลยนะคะก็ปีนี้นะคะอาจจะไม่ได้เจออะไรมากมายนะคะเป็นปีที่คุณอาจจะได้ผ่อนคลายมากขึ้นจากปีที่แล้วอาจจะเจออะไรที่มันหนักๆแล้วปีนี้พอมาชงมันก็ไม่ได้ชงอะไรมากมายนะคะปีนี้จะเป็นปีที่คุณแค่ระมัดระวังอาจจะไม่ต้องขนาดบุกลุยฝ่าฟันนะเหนื่อยยากลำบากนะคะปีนี้แค่ระมัดระวังเฉยๆว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่คุณจำเป็นที่จะต้องป้องกันหรือว่าต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะไม่ได้เหนื่อยอะไรมากเนาะดังนั้นก็แค่ป้องกันตั้งการ์ดค่ะตั้งการ์ดกันอย่าตกป้องกันไว้เฉยๆนะคะไม่ต้องบุกตะลุยเหนื่อยยากลำบากให้มากนักก็สบายๆนะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือปีนี้นะคะจะเป็นปีที่คุณมีเสน่ห์นะคุณจะมีความออร่าคุณจะมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะการต้อนรับจากเพื่อนฝูงบริวารสังคมจะดีขึ้นคุณจะมีความเฉิดฉายนะคะหรือคุณอาจจะสวยขึ้นอาจจะหล่อขึ้นอาจจะมีการปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพนะคะให้ดูดีขึ้นให้สลิมให้ฟิตนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเลยทำให้คุณดูมีแบบ attractive อะนะคะก็คือมีเสน่ห์แรงดึงดูดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยส่งเสริมนะคะในเรื่องของการเงินความสุขนะคะการงานของคุณนะคะสังคมฐานะต่างๆมันจะดีขึ้นแล้วก็ได้ความสุขในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามามีใช้จ่ายหาเงินง่ายหาเงินคล่องนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการงานก็ต้องอาศัยความสามารถความอดทนนะคะความเก่งของคุณจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เรื่องของสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายนะคะก็แค่ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงตามปกติแต่ที่ระวังอ้วนระวังอาหารเป็นพิษนะคะระวังโรคเกี่ยวกับเรื่องของกินเยอะเกินไปกินแบบสีสัวนะคะบางทีกินอาหารไม่สะอาดระวังจะเป็นโรคลำไส้อักเสบด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังอาหารการกินนะคะเอาละคงจะครอบคลุมแล้วนะคะสำหรับ
ดวงของปี2565ของผู้ที่เกิดปีขานนะคะก็เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะให้กับผู้ที่เกิดปีขานเนี่ยได้ไปใช้ได้ไประมัดระวังนะคะแล้วก็ได้ไปเป็นแนวทางในการที่จะดำเนินชีวิตหรือธุรกิจการงานต่างๆนะคะหรือวางแผนชีวิตต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรในตลอดทั้งปี2565นี้ตลอดปีขานนี้ถึงแม้จะเป็นปีชงแต่คุณเองก็มีแค่เรื่องที่ต้องระมัดระวังแค่นิดเดียวเองนอกนั้นก็จะมีสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปแพนิคนะคะไม่ต้องไปตกใจว่าปีชงเราจะเจอเรื่องร้ายๆไม่นะคะก็ให้ไปแก้อย่างที่อาจารย์แนะนำก็แล้วกันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ด้วยความหวังดีนะคะทำคลิปอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกให้กำลังใจคุณชี้แนะแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณทุกวันที่นี่นะคะฝากกดติดตามให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ